ต่อกันที่เชียงรายกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนะในส่วนของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊มีคำถามนะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่วาดรูปแล้วเหรอไม่ทำภาพแล้วเหรอนะคะเห็นกิจกรรมของคุณอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นการขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะล่าสุดค่ะคุณนรินทร์ธามาลูกศิษย์คนสนิทของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์ค่ะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่าน Facebook ส่วนตัวนะโดยเผยให้เห็นการพูดคุยกับอาจารย์เฉลิมชัยค่ะแล้วก็ตั้งคำถามว่าอาจารย์ไม่วาดรูปแล้วเหรอเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปฟังคำตอบอาจารย์เฉลิมชัยกันหน่อยนะคะแหมมีลูกศิษย์ลูกหาถามอาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่วาดรูปแล้วเห็นแต่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่เรื่อยเปื่อยโอ้โหเสียดายนะลูกก็แพงเป็นผมนี่กระซวกกระซวกขายแดกแป้งรวยบอกเฮ้ยไอ้ห่าสำหรับมึงก็เป็นอย่างนั้นแต่กูไม่ใช่กูพอกูรู้จักพอแล้วถ้ากูไม่ชอบที่จะเป็นคนวาดรูปเขียนรูปแบบซีเรียสเอาจริงเอาจังจนวันตายกูไม่เอากูเมื่อกูทำมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้กูไม่ทำแล้วกูอยากพักผ่อนกูอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขก่อนที่กูจะตายหาดังนั้นผมน่ะปล่อยวางทั้งหมดนะครับปล่อยวางตั้งแต่อายุ55เริ่มเบาลงนะ60นี่ยิ่งปล่อยวางใหญ่วัดหลวงขุนที่ยิ่งใหญ่ก็ปล่อยวางเริ่มปล่อยวางนะครับ65นี่ปล่อยทิ้งเลยนะวัดหลวงขุนเดี๋ยวนี้เขาบริหารกันเองทุกอย่างสำเร็จแล้วผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือเที่ยวหาความสุขพอแล้วทุกอย่างคีย์เวิร์ดสำคัญนะพอแล้วทุกอย่างค่ะแค่คำว่าพอนี่ก็มีความสุขแล้วฟังอาจารย์เฉลิมชัยพูดก็ปลงนะฮะพอแล้วไหมเราพอแล้ววันนี้คุณศิลวิทย์แค่นี้แหละเราลาเลยไม่ใช่สิไม่ได้นะฟังอาจารย์เฉลิมชัยแล้วปลงอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าให้คือตอนนี้วัดรอบคุณเนี่ยมันเสร็จละให้เข้าบริหารจัดการกันไปแต่ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยเคยให้สัมภาษณ์นะบอกว่าวัดร่องคุณเนี่ยจะไม่มีวันสร้างเสร็จอาจารย์บอกเลยกูตายไปแล้วเนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จให้ลูกให้หลานให้ช่างเขาทำต่อสร้างไปเรื่อยๆแต่ไอ้พาร์ทการสร้างต่อเติมเรื่อยๆนี่อาจจะยังมีอยู่นั่นแหละแต่ในส่วนของอาจารย์นี้วางอาจารย์พอแล้วพอแล้วนะคะก็เที่ยวดีกว่าใช้ชีวิตดีกว่านะคะอีกเป็นแง่มุมหนึ่งนะของการใช้ชีวิตนะคะบางท่านอาจจะใช้เป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะหาความสุขของตัวเองให้เจอนะคะในช่วงชีวิตนี้นะคะครับนี่คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์ค่ะไปดูในต่างประเทศกันหน่อยนะ Facebook Fanpage World Forum ข่าวสารต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมเขามีการโพสต์คลิปนี้นะอยู่ที่ฮ่องกงค่ะสาวจิมซาจุยจิมซาจุยนี่คือย่านหนึ่งในฮ่องกงนะปีนหน้าต่างค่ะในชุดนอนเซ็กซี่อุ้ยนี่ดูดิคือเขาไม่ได้พัดตกมาอะไรอยู่ตรงนี้คือปีนคือยังไงอะไรเอ้าเอ้าจะปีนลงมาเหรอเราต้องกำลังจอดเนี่ยเห็นไหมแล้วคนที่ไปยืนดูเนี่ยไม่รู้ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยจะไปช่วยหรือว่ายังไงดีนะเนี่ยก็ได้แต่ยืนดูเธอละค่ะแล้วก็ลุ้นว่าเธอทำอะไรนะคะคือสาวเจ้าคนนี้นะคะเธอก็ปีนลงมานะเอ้าเห็นหมดแล้วนั่นน่ะอะไรนะศิรวิทย์มันเห็นแล้วต้องเบอร์ไว้นั่นน่ะใช่ไหมเออเนี่ยทุกคนก็ต่างงงนะแล้วด้วยชุดเสื้อผ้าของเธอนี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยหรือว่าลุ้นให้กำลังใจดีนะคนที่สัญจรไปมาค่ะถ่ายคลิปวิดีโอไว้และช่วยเธอลงจากตึกนะล่าสุดจากการรายงานค่ะบุคคลดังกล่าวอ้าวปรากฏว่าเป็นคนไทยอันนี้คือพีคแรกเป็นคนไทยก่อนเป็นคนไทยค่ะนะพอช่วยลงมาได้เนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะไม่มีร่องรอยบาดแผลตำรวจกำลังตรวจสอบถึงกระบวนการเข้าเมืองอยู่นี่ว่าเข้ามาถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วก็หลังการสืบสวนเบื้องต้นของตำรวจคดีนี้เป็นคดีชายไทยวัย30ปีสาวสองค่ะเธอเป็นสาวสองนี่คือพีคที่สองเธอเป็นสาวสองค่ะเข้าประเทศพร้อมหนังสือเดินทางขณะนั้นตำรวจกำลังดำเนินการปราบปรามภาพสื่ออนาจารในอาคารที่เกิดเหตุอยู่คือตำรวจน่าจะเข้าไปค้นภายในตึกนั้นแล้วทำให้ผู้หญิงคนนี้ปีนหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาทางหน้าต่างแบบนี้
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้พอดีค่ะแล้วก็1คือคนไทย2มาทราบภายหลังมีการอัปเดตว่านี่คือสาวประเภท2สาวประเภท2นะคะอ้าวเดี๋ยวก็คงจะมีคืบหน้านะนะในส่วนของการสืบสวนสอบสวนการเข้าเมืองต่างๆเพิ่มเติมแต่นี่คือเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศนะได้แชร์คลิปนี้นะคะเหตุเกิดที่ฮ่องกงจากฮ่องกงไปดูที่มาเลเซียกันหน่อยนะคะชายนำเครื่องรางชายคนหนึ่งค่ะเขานำเครื่องรางของขลังชุดใหญ่เลยนะไปต่อแถวค่ะเพื่อซื้อหวยออนไลน์เหตุการณ์นี้ตั้งแต่วันที่17ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วชายคนนี้ค่ะก็คือไม่ใช่คนไทยด้วยอันนี้คือกำลังจะซื้อหวยออนไลน์แล้วก็ห้อยพระไปเนี่ยพระ องค์ใหญ่เนี่ยยังไม่เท่าไหร่ค่ะแต่เขาเอาเสียนไปด้วยเสียงใส่ครอบอารมณ์แบบเสียงพ่อแก่บ้านเราอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะคะนี่แล้วก็มีคนคอยอุ้มอุ้มนี่น่าจะเป็นเครื่องรางของขลังที่เขานับถือละค่ะนะคะเขาไปต่อคิวซื้อหวยค่ะปรากฏว่านะเขาถูกรางวัลด้วยว่าไม่ได้ว่าไม่ได้นะในวันเปิดขายหวยออนไลน์อ่ะมีผู้ที่มีความเชื่อทั้งศาสตร์จีนไทยนำเครื่องรางของขลังมาด้วยชุดใหญ่หลายคนแต่คนนี้น่าจะจัดเต็มกว่าคนอื่นๆไงโอ้โหแล้วเขาถูกรางวัลด้วยนี่สิฮะถูกรางวัลด้วยก็เลยฮือฮากันนิดนึงในโลกออนไลน์ไม่แน่นะเดี๋ยวประเทศไทยจะมีคนทำอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ย ของเรานี่ก็มีหลายจุดในเรื่องของความหรือบางคนอาจจะทำอยู่แล้วก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายภาพลงสู่โซเชียลไงสมมติบางคนเดี๋ยวนี้เราซื้อสลากออนไลน์กันได้ใช่ไหมฮะใช่อาจจะแต่งอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วตอนกดเนี่ยก็คือบูชาแบบเต็มสตรีมว่ามีอะไรที่ช่วยทำให้รู้สึกอุ่นใจสบายใจอย่างนี้หรอแต่นี่บังเอิญแบบมันมีคนถ่ายภาพมาไงมันก็เลยเป็นข่าวค่ะไม่แน่คนไทยอาจจะทำอยู่ก็ได้นะฮะนี่อยู่ที่มาเลเซียนะคะไปที่ไต้หวันกันหน่อยเล็งยกเลิกมาตรการการกักตัวนักท่องเที่ยวเดือนหน้าตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกนะก็เริ่มที่จะผ่อนคลายมาตรการแล้วก็เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะที่หลายๆประเทศเริ่มที่จะควบคุมได้แล้วล่ะแล้วทีนี้ต้องหันมากระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆประเทศค่ะพึ่งพาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นไต้หวันด้วยนะเกาะไต้หวันค่ะ CNA รายงานค่ะว่าวันนี้นายโหลปิ่งเฉิงโฆษกทำเนียบรัฐบาลไต้หวันแถลงว่าไต้หวันจะกลับมาใช้นโยบายฟรีวีซ่าอีกครั้งโดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีข้อตกลงว่าด้วยฟรีวีซ่ากลับเข้ามาท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่านะคะในวันที่29กันยายนเป็นต้นไปรวมทั้งจะเพิ่มโควต้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 10,000 คนเป็น 60,000 คนต่อสัปดาห์และไม่ต้องตรวจ PCR อีกด้วยค่ะนี่คือที่เกาะไต้หวันส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะก็ย้ำแย้มออกมาเหมือนกันว่าจะฟรีวีซ่าแล้วก็คนไทยก็จะได้อานิสงส์ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ระบุวันเบื้องต้นเขาบอกว่าจะเริ่มเนี่ยก็คือ1ตุลาคมนะคะอันนี้ที่ญี่ปุ่นค่ะดูที่จีนกันหน่อยนะฮะเป็นเรื่องของค่าเงินหยวนนะครับยังครองอันดับ5ของสกุลเงินที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกนะครับในรายงานของสมาคมเพื่อการโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารโลกระหว่างธนาคารทั่วโลกขออภัยนะฮะหรือว่า SWIFT นะฮะเป็นผู้ให้บริการส่งข้อความทางการเงินระดับโลกบอกว่าสกุลเงินนะครับเหรินหมินปี้หรือว่าเงินหยวนของจีนเนี่ยครองส่วนแบ่งการชำระเงินทั่วโลกเพิ่มเติมติดต่อกันเป็นเดือนที่4ในเดือนสิงหาคมนี่ถือว่ายังครองอันดับ5ในสกุลเงินที่ถูกใช้มากที่สุดนะครับค่ะแล้วก็มูลค่าการชำระเงินหยวนเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.25 ในเดือนสิงหาคมจากเดือนก่อนหน้าด้วยซึ่งมากกว่ามูลค่าการชำระเงินของบรรดาสกุลเงินทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.01นี่ของที่จีนนะคะแหมแค่ประชากรเขาใช้นี่ก็ถือว่าเยอะมากๆ อยู่แล้วนะคะหยวนจีนยังครองอันดับ5สกุลเงินถูกใช้มากสุดในโลกด้วยนะคะจากจีนค่ะไปที่รัสเซียกันนะคะทางเลขาธิการนาโต้ค่ะก็ออกมาเตือนไม่รู้ว่าเตือนหรือขู่นะเตือนรัสเซียจะไม่ชนะสงครามด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ค่ะและบอกว่านาโต้จะจับตาการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดด้วยอาทิรายงานค่ะว่านายเยนส์โซนเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะคะได้ให้สัมภาษณ์ค่ะกับทางรอยเตอร์บอกว่าการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียออกมาขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้ชาติตะวันตก
เป็นคำพูดที่อันตรายและไม่ระมัดระวังและว่าปูตินเองตระหนักดีว่าสงครามนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมให้เกิดขึ้นได้และไม่มีใครสามารถเอาชนะสงครามจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์และหากรัสเซียใช้จริงจะนำไปสู่ผลลัพธ์ร้ายแรงกับรัสเซียอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเลขานาโต้นะกล่าวเพิ่มเติมบอกว่ารัสเซียดำเนินยุทธศาสตร์ผิดพลาดในยูเครนและว่าการสู้รบในยูเครนไม่ประสบผลสำเร็จตามที่รัสเซียคาดการและรัสเซียประเมินความร่วมมือและการสนับสนุนยูเครนของชาติตะวันตกต่ำเกินไปนี่พร้อมย้ำด้วยบอกว่านาโต้ไม่ได้เป็นคู่สงครามกับรัสเซียและให้การสนับสนุนยูเครนสโตนเดนเบิร์กค่ะกล่าวด้วยบอกว่าการประกาศระดมพลทั่วประเทศและการเคลื่อนพลเข้าสู่ดอนบาสของรัสเซียเป็นการประกาศตัวอย่างชัดเจนของเจตนารัสเซียที่จะผนวกดอนบาสทำให้ไม่เหลือช่องว่างของการเข้าใจผิดอีกต่อไปก็แน่นอนรัสเซียชัดเจนอยู่แล้วนะบอกว่าไม่อยากจะยืดเยื้อแล้วอยากจะจบสักทีนะคะโดยทางท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยแถลงการนะอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็พร้อมระดมพลนะตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราเองก็ต้องจับตานะคะเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนล่ะก็คงจะได้รับผลกระทบอยู่นะพี่ใหญ่ว่าครับเกิดแน่นอนนะคะมันมีเรื่องของนางงามนะฮะที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองภายในประเทศเราด้วยเนี่ยนะฮะเมื่อมิสแกรนด์เมียนมาครับฮาเลที่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีการออกมาแสดงจุดยืนนะฮะว่าต้านรัฐประหารแล้วเมื่อวานเนี่ยเป็นข่าวบอกว่าถูกไทยเนี่ยควบคุมตัวนี่คือก่อนหน้านี้เธอก็เคยเรียกร้องนะฮะในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็เคลื่อนไหวในประเทศของตัวเองอยู่นะครับภายหลังจากที่เกิดรัฐประหารในเมียนมานะครับทำให้ถูกทางเมียนมาเนี่ยออกหมายจับเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยนะครับจากรายงานข่าวเนี่ยมิสแกรนด์เมียนมา2020คนนี้นะครับถูกทางการไทยควบคุมตัวที่สนามบินนานาชาติกรุงเทพหมายถึงที่สุวรรณภูมินะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยอยู่ระหว่างการติดต่อกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR นะครับทางด้านพลตำรวจตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับให้ข้อมูลถึงเรื่องนี้บอกว่าฮันเลเนี่ยนะฮะเดินทางมาจากเวียดนามเข้าประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบพบว่าเขาเนี่ยผิดเงื่อนไขการเข้าประเทศตามพรบตรวจคนเข้าเมืองมาตรา12ผิดเงื่อนไขยังไงไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องสมบูรณ์ต้องใช้คำนี้นะฮะทางการไทยจึงปฏิเสธการเข้าประเทศแต่ยืนยันว่าไม่มีการจับกุมนะครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้นะฮะที่ถูกควบคุมตัวที่สุวรรณภูมิเนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ให้ข้อมูลบอกว่าฮันเล่นะครับเป็นบุคคลห้ามเข้าประเทศไทยตามหมายแดงของตำรวจสากลส่วนประเทศที่ร้องขอหมายแดงกับตำรวจสากลในทางการไทยไม่มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เห็นบอกว่าทางทีมงานกองประกวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เมื่อวานนี้ที่สุวรรณภูมิภายหลังจากที่เหตุการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยนะฮะเธอให้สัมภาษณ์ครับกับสื่อหนึ่งเธอถูกถามว่าทางการไทยควบคุมตัวได้อย่างไรเขาบอกว่าณเวลาที่เขาให้สัมภาษณ์นะคือตีสองครึ่งก็บอกว่าเธอเนี่ยฉันอยู่ในห้องรับรองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉันกลับมาจากเวียดนามแต่พอเดินทางมาถึงเมื่อฉันรับหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเขาบอกว่าฉันก่ออาชญากรรมในเมียนมาและอยู่ในรายชื่อบุคคลที่เป็นที่ต้องการของตำรวจสากลเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาต้องการส่งฉันกลับไปเมียนมาแต่ว่าองค์กรนานาชาติในประเทศไทยก็พยายามช่วยเหลือฉันอย่างเต็มที่ฉันติดต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติที่ส่งคนมาช่วยฉันทันทีในการให้การช่วยเหลือฉันติดต่อรัฐบาลไทยด้วยประมาณนี้นะฮะที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เธอถ่ายรูปแล้วก็ออกสื่อชู3นิ้วด้วยนะอย่างชัดเจนเลยนะแสดงออกชัดเจนมากจริงๆเอ๊ะไม่แน่ใจคือการชู3นิ้วเนี่ยมันเริ่มเนี่ยมันเริ่มจากไหนอะไรยังไงแล้วความละเอียดอ่อนของเรื่องนี้ใช่ไหมคือในประเทศไทยเองก็มีการเคลื่อนไหวชู3นิ้วเหมือนกันนี่นางงามนะก็เป็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าเป็นการใช้เวทีนางงามมา
มาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะคะ